สวัสดียามเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะเราขุดสระเนาะขุดสระแล้วก็ฝนมาตก3วัน3คืนค่ะแต่มันก็ไม่ได้ตกติดต่อนะคะแต่มันก็ตกแบบตกทั้งวันตกทั้งคืนนั่นแหละแต่ว่าตกเป็นช่วงเวลานะคะดินคันสระมันก็ยุ่ยเนาะแล้วก็แน่นด้วยยุ่ยด้วยค่ะแล้วก็ทลายลงน้ำด้วยค่ะน้ำก็ขึ้นประมาณนี้ค่ะน้ำซึมค่ะคุณผู้ชมนะคะซึมมาจากตรงนี้เนาะน้ำซึมเพราะว่าบนเขานู่นเขานะคะบนเขานู่นเขาก็เก็บน้ำไว้เนาะแล้วก็ซึมมาสระเราเนี่ยค่ะซึมเนี่ยค่ะขึ้นมาครึ่งละขึ้นมาครึ่งละน้ำซึมน้ำซับเนาะก็ออกทั้งวันทั้งคืนนะคะได้ครึ่งบ่อครึ่งสระแล้วค่ะเนี่ยค่ะคันสระที่ไม่เรียบร้อยฝนตกมา3วัน3คืนค่ะมันก็ยุ่ยลงแล้วก็แน่นเนาะแน่นเนาะค่ะเราก็ต้องปรับต้องแก้ไขขุดฟรีค่ะขุดฟรีแต่ไม่ฟรีไม่ฟรีตรงที่ว่าเราต้องเสียรังมาเสียตังมาเก็บรายละเอียดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะก็คือว่ามันเป็นไปแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขเนาะเนี่ยค่ะแก้ไขเราจะแก้ไขวิธีใดดีนะคะก็ต้องคิดต้องดูก่อนว่าจะทำยังไงเนาะเพราะว่าเราต้องทำให้คันสระเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะฝังเสาแล้วก็ดึงตะข่ายเนาะนะคะเวลาน้ำมาน้ำก็จะวิ่งไปนี่ลงบ่อลงท่อเนาะค่ะเราจะทำยังไงให้คันนี่มันใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ค่ะคุณผู้ชมแก้ไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีเนาะไม่ดีไม่เต็มร้อยเราก็ต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เมื่อก่อนมันเข้าดินแมคโครขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแหลมๆเนาะเวลาฝนตกเนาะมันก็ทลายลงตรงนี้ค่ะทลายลงตรงนี้มันก็รับตรงนี้เนาะแล้วเราจะทำยังไงให้มันคันตรงนี้มันใหญ่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ขุดฝังเสาค่ะปัญหาที่เราต้องแก้ค่ะคุณผู้ชมปัญหาที่เราต้องแก้เมื่อเขาทำให้เราแบบนี้เราก็ต้องแก้ต่อไปแก้ให้มันเราก็ไม่ได้ว่าเอาให้มันเต็มร้อยหรอกค่ะเอาแค่50 50คือให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนึงแค่นั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมก็วันแรกที่เขาปรับให้เราเนาะก็อารมณ์เสียเหมือนกันแต่พอหลายวันมาเป็นหลายวันมาเราก็คิดหาวิธีแก้ว่าจะทำยังไงแก้ยังไงค่ะก็คิดก็อารมณ์ก็เย็นลงความคิดมันก็คิดออกว่าเราจะแก้ยังไงค่ะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องแก้ต้องปรับค่ะคุณผู้ชมนะคะไก่ป่าขันนะคะบนนู้นเราก็ต้องขุดคลองไส้ไก่เพราะว่าเวลาน้ำมามันจะระบายช้าเนาะเพราะว่าเราขุดคันสะกันน้ำไว้แล้วปกติน้ำจะมาตรงโอ่งนี่แหละค่ะพุ่งมาเลยเป็นทะเลเลยค่ะหน้าฝนน้ำแรงๆอ่ะเนาะแล้วเราก็ต้องขุดคลองไส้ไก่ให้น้ำลงมาจากบนเขามาลงคลองไส้ไก่ค่ะแล้วก็พุ่งไปนู่นค่ะออกทางไผ่กิมซุงนู่นค่ะลงนู่นแล้วก็ลงมาเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่มาลงท่อระบายน้ำตรงนี้ค่ะคือต้องปรับต้องแก้ต่อไปค่ะพาเด็กๆมาสวนค่ะพี่ฟอร์จูนเป็นไข้อีกแล้วช่วงหน้าฝนพี่ฟอร์จูนไข้มากป่วยมากหยุดไปประมาณ1เดือนกลับมาไข้อีกแล้วไข้ช่วงหน้าเนี่ยมันหน้าหนาวแต่ไม่หนาวเนาะมันร้อนเนาะเป็นไข้เป็นน้ำมูกค่ะก็เลยไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วก็เลยพามาสวนตากำลังจับปลาดุกก็จะมาย่างค่ะย่างให้เขากินกับข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวมาครับผมครับผมค่ะเด็กไล่เลี่ยกันเนาะก็ตีกันแกล้งกันแย่งของกันค่ะยาลูกพอดผสมอาหารให้น้องเป็ดคือเป็นตะเซฟเทวะ
เวลาเดียวตินะเวลาเดียวนะโอ้กินก็กินทั้งวันกินบ่หมดอ่ะใส่กระหม้อชางกับผักกับอาบน้ำอาบชากับคือไปกินนอนเล่นดูพักนึงกินกับไม้ไก่น้ำน้องจะกินจนหมดบ่เหลือไก่แดเป็ดแดผักอันนั้นบ่กินสีสางนั้นบ่กินกินหมดนะตีก็เอามาให้ได้กินหมดก่อนล่ะตีหั่นใส่นี่คลุกใส่นี่โอ้ถ้าเดือดให้กินบ่กินเนาะหั่นแบบนี้หั่นใส่ข้าวเลยคลุกข้าวให้น้องเป็ดภารกิจของคุณตางานงอกค่ะปกติก็มีแต่ทำนารดปั๊มน้ำรดต้นไม้พอเลี้ยงสัตว์นี่มันก็จะงานงอกออกมาเนาะงานงอกออกมาเอาไปงานงอกงานงอก